สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่หมอพิกุลนะคะที่ WSN Clinic นะคะวันนี้เราจะมาตอบคำถามของน้องๆที่ถามกันเข้ามาว่าเย็บอินเตอร์โดคืออะไรเหมาะกับใครบ้างที่จะเป็นต้องทำนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอินเตอร์โดมคืออะไรนะคะอินเตอร์โดมนะคะก็คือเป็นการเย็บกระดูกนะคะเดี๋ยวพี่หมอให้ดูนะคะนะคะก็คือเป็นการเย็บกระดูกปีกผีเสื้อนะคะปกติจมูกเรานะคะสองข้างตรงผนังตรงนี้เนาะข้างในตรงนี้เนาะก็จะมีกระดูก2ชิ้นอย่างนี้นะคะเราเรียกทางการแพทย์ว่าเป็นกระดูกปีกผีเสื้อนะคะการเย็บอินเตอร์โดมก็คือเป็นการเย็บกระดูกซึ่งในบางคนนะคะจะค่อนข้างห่างแยกออกจากกันเนาะเราก็จะเย็บให้ตัวนี้เข้ามาชิดกันนะคะก็จะทำให้สันปลายตรงนี้นะคะดูเรียวขึ้นนะคะก็ถามว่าจำเป็นต้องทำทุกคนไหมก็ไม่จำเป็นนะคะก็เหมาะกับบางคนที่โค้งข้างในตรงนี้ค่อนข้างห่างนะคะซึ่งที่มีโดมที่สวยอยู่แล้วจมูกชิดกันอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นนะคะยังไงถ้าน้องๆคนไหนสงสัยยังไงก็สามารถส่งรูปเข้ามาปรึกษาแอดมินเบื้องต้นได้นะคะว่าเราเหมาะกับเทคนิคไหนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ